เธอกินน้ำทะเลห้ามเลื่อนผ่านคลิปนี้จะเป็นยังไงถ้าเราเปลี่ยนน้ำทะเลให้เป็นเกลือได้จริงๆรสชาติจะเหมือนเกลือที่เรากินที่บ้านหรือเปล่าทุกคนคิดว่าอะไรจะเข้มกว่ากัน1หรือ2คอมเมนต์ไว้เลยพิมพ์1ถ้าคิดว่าเกลือพิมพ์2ถ้าคิดว่าน้ำทะเลวิธีเปลี่ยนน้ำทะเลให้เป็นเกลือไม่ยากเลยนะคะไปลองทำกันแล้วลงเรือออกเดินทางมาพร้อมกับขวด3ใบคลิปนี้เราจะได้ไปเก็บน้ำทะเลถึง3เกาะทะเลแล้วน้องค่ะใช้น้ำทะเลมาครบ3ขวดแล้วเอาไปทำเกลือกันรีบบันทึกคลิปนี้ไว้ต่อไปใครไปเที่ยวทะเลลองทำเกลือกินเองนะคะพอแค่เราเอาน้ำทะเลมากองแบบนี้แล้วก็เอาน้ำทะเลที่กองได้มาต้มในหม้อเลยค่ะต้มตั้งแต่4ทุ่มจนจะเที่ยงคืนแล้วค่ะทุกคนเริ่มได้เกลือแล้วค่ะแต่ง่วงนอนไม่ไหวทุกคนคลิปนี้แค่ตอนกี่โมงขอตัวไปนอนแป๊บนึงรีบคอมเมนต์มาปลุกกันหน่อยนะคะ